สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ The Best Visit อีกครั้งนะครับหลายๆคนน้องๆที่เรียกร้องนะครับอยากจะรู้จักพี่แนนซี่พี่แนนซี่เป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่แนนซี่แนะนำตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่แนนซี่นะคะพี่เป็นเจ้าที่ของเมกาซิดนีย์นะคะแต่ว่าก็ดูแลนักเรียนไทยนักเรียนซาวิสิตทั้งหมดนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยลงคลิปกันที่ซูมกันไปนะน้องๆหลายคนเนี่ยไม่ว่าน้องๆที่เรียนก็มีนักเรียน The Best เรียนเยอะด้วยเหมือนกันบอกว่าพี่แนนซี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยซัพพอร์ตดูแลนักเรียนให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะดีนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าได้บินมาเมืองไทยแล้วก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่มาเยี่ยมเยียน The Best ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับก็เริ่มต้นอยากให้พี่แนนซี่เนี่ยคุยถึงโรงเรียนเมกาแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมกาน้องก็อาจจะรู้จักทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รู้สึกอยากไปกับเมกาพี่นะคะก็พี่ก็เป็นเจ้าที่ดูแลมาตั้งแต่ปี2015นะคะประมาณ8ปีตามมาเด็กไทยก็มีค่ะพอสมควรนะคะมีหลายชาตินะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็กไทยสมัครมาเยอะแล้วก็มาพอวีซ่าผ่านปุ๊บเนี่ยก็บินมานะคะตอนนี้จำนวนเด็กไทยก็มีประมาณ 40-50% หรือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็มีชาติอื่นเช่นซาอุดิอาระเบียหรือว่าเกาหลีเนี่ยก็มีนะคะเมกาจุดเด่นของเมกาก็คือเมกาอยู่ใจกลางซิดนีย์เลยแล้วซึ่งเรามีฟังก์ชันที่ดีค่ะตึกอาคารก็สวยงามแล้วก็แบบสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็เจ้าที่เราก็จะสามารถพูดหลายภาษาหมายถึงว่ามีไทยมีเวียดนามมีอินโดนีเซียมีหลายประเทศที่สามารถที่ซัพพอร์ตเราเรียนทุกชาติเลยนะคะแล้วเมกาเนี่ยเราจะมีทั้งภาษาแล้วก็ vocational ด้วยดังนั้นเด็กสามารถมาเรียนภาษาเสร็จปุ๊บก็ต่อได้เลยครับผมการเรียนที่ของเมกาที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรครับให้คร่าวๆในไทยที่มาเนี่ยก็มีความฝันเนาะจะเป็นต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีความตั้งใจด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยู่บ้านเราก็สบายแต่ถ้าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยมันก็ต้องอีกแบบนึงต้องปรับตัวนะคะเช่นอันดับแรกการตรงต่อเวลาเรียน9โมงคือ9โมงถึงเรียนไม่ใช่9โมงออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการปรับตัวต่างๆเช่นการกินการอยู่บางทีต้องแชร์บ้านกับคนอื่นหรือว่าอยู่กับโฮมสเตย์อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อยู่ครอบครัวเราพ่อแม่เราใช่ไหมก็ต้องมีการปรับตัวนะคะหรือว่าการทำงานอย่างเงี้ยบางคนอยากจะเรียนหนังสืออย่างเดียวหรือว่าอยากทำงานด้วยก็ต้องอาจจะต้องเหมือนกับลองทำสกิลต่างๆที่ไม่เคยทำเช่นอาจจะไม่เคยล้างจานไม่เคยผัดข้าวไม่เคยปูเตียงก็ลองทำเป็นอาชีพถ้าเกิดมองว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำก็จะสนุกแต่คิดว่าทำเพื่อแบบแล้วลำบากเนี่ยก็อาจจะนะน้องอาจจะรู้สึกแซดมีหลายคนมากที่แบบพี่แนนซี่ครับผมไม่อยู่แล้วแบบไม่อยู่ไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างบอกคิดดีนะน้องคิดดีๆ3เดือนต่อมาโทรมาอยากกลับแล้วเยอะมากค่ะแต่เรื่องความปลอดภัยนี่โอเคหมดแน่นอนออสเตรเลียนี่คือประเทศที่ปลอดภัยมากๆนะคะซึ่งที่ไปอยู่มา15ปีเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกปลอดภัยไปฝึกอยู่คนเดียวเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะมีตำรวจเดินตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนเป็นมิตรค่ะทุกคนเป็นมิตรกลับมาถึงสถาบันเมกาแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่แนนซี่ได้เกิดแล้วว่ามีทั้งเรื่องของวิชาชีพแล้วก็เรื่องของภาษาโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยภาษาแล้วกันนะครับว่าการเรียนการสอนเนี่ยมีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะภาษานะคะเมกาก็จะมีหลักสูตรที่เป็นของหลักสูตร Under 18ก็คือเด็กต่ำกว่า18ปีแล้วก็ Adult ก็คือเด็กที่อายุมากกว่า18ปีเราเริ่มจากเด็กเล็กก่อนนะคะเมการับเด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะเราจะมีหลักสูตรที่ชื่อว่า High School Preparation นะคะคือการเตรียมเข้า High School อันนี้เด็กที่จะมาเรียนเนี่ยอายุประมาณ12ปีถึง17ปีจะมาทั้งท่องเที่ยวก็ได้เช่นมาท่องเที่ยวอยากเรียนช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะสมัครมาเยอะมากหรือว่าอยากจะมาเรียนยาวเพื่อจะเรียนต่อที่จะเรียน High School ต่อไปก็ได้ค่ะก็คืออันดับแรกในการสมัครที่จะเรียนที่เนี่ยอันดับแรกคือต้องสอบ Placement Test ก่อนในเว็บไซต์เมกาจะมีนะคะ placement test online เข้าไปคลิกดู under 18กับ over 18นะคะทำเสร็จปุ๊บเราก็จะประเมินผลว่าเด็กคนนี้สามารถเรียนได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเด็กเรียนสายอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดจะแบบแพ็กเกจยาวกับ high school ที่อื่นเนี่ยจะต้องมีการสอบzoom กับเจ้าของโรงเรียนของพี่นะคะแล้วก็เจ้าที่โรงเรียนที่น้องจะไปเขาจะดูว่าสามารถเรียนได้หรือเปล่าดูจากเกรดต่างๆด้วยค่ะแต่ summer course สมัครมาเยอะมากหลายสิบเลยนะคะก็อาจจะมีคำถามที่น้องๆเขาบอกว่าไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยอยากจะเรียนที่เนี่ยมันยากไหมบอกว่าในการไปปรับตัวแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนบรรยากาศเรียนในห้องเป็นยังไงบ้างครับค่ะอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวเราอย่าไม่ต้องมาเราจำนะน้องอยู่บ้านก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นออกมาเถอะนะคะไม่ต้องกลัวถ้าคิดจะมาแล้วก็ต้องสู้นะคะเราจะมีการเทสอยู่แล้วภาษาอังกฤษสมมติเด็กมาเทสบางคนเทสเองนะคะออนไลน์ก่อนแบบแรกก็คือลองสอบออนไลน์ดูว่าเป็นยังไงนะคะคือสมมติเราจะมีการสมมติพอทราบผลเนี่ยมันจะ spread ไปที่ elementary pre intermediate intermediate คือตามระดับชั้นไป1ระดับชั้นเนี่ยก็ประมาณ12สัปดาห์ถ้าน้องขยันตั้งใจทบทวนก็สามารถขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเรียนแล้วถ้าเกิดเรียนเสร็จกลับบ้านไม่ต้องทวนหมดเลยทำงานหมดเลยเที่ยวก็อาจจะขึ้นได้ช้าแต่ทดสอบเนี่ยจะมีการทดสอบย่อยอยู่แล้วอาจารย์ก็จะให้ทดสอบย่อยถ้าเห็นว่าดีคอร์สโปรเกรสดีก็จะให้ขึ้นเลยนอกจากการเรียนการสอนห้องเรียนเขาก็ยังมีกิจกรรมอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีกิจกรรมเขาเรียกว่ามินิเอ็กซ์เคอร์ชันทุกๆเดือนจะมีมินิเอ็กซ์เคอร์ชันแล้วก็เอ็กซ์เคอร์ชันใหญ่คือเต็มวัน
เด็กก็จะไปปิดโรงเรียนเลยค่ะสอบเสร็จก็ไปโรงเรียนก็ไปเที่ยวกันเงี้ยค่ะมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์สองแบบแล้วก็อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่จัดคริสต์มาสให้เด็กจะของขวัญสุดหนานมากคือทุกปีคริสต์มาสวันเด็กเทศกาลทุกคนรอคอยก็คือเด็กก็จะจัดปาร์ตี้มีบาร์บีคิวให้เด็กกินทุกอย่างฟรีหมดแล้วแต่โรงเรียนก็จะมีการจัดค่ะการเรียนภาษาเนี่ยการที่เข้าเรียนเนี่ยมันก็เตรียมเอกสารต้องวุ่นวายไม่ต้องรับยากไหมอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะกังวลเรื่องของวีซ่าปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็มีการคัดกรองอย่างละเอียดนะคะโดยการให้เขียน GTE เนี่ยไม่ใช่ว่าดีไม่ดีอยู่ที่ว่ามันเป็นเอกสารด่านแรกที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะการเงินก็สำคัญการเงินสำคัญนะคะแล้วก็ประวัตินักเรียนสำคัญสมมติว่าเด็กอาจจะเรียนจบแล้วไปเที่ยวอะไรก็ตามคือทำงานซะหน่อยหรือไม่ก็แบบอย่าให้รู้สึกว่าตัวเองว่างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ประวัติการทำงานเคยผ่านงานมาบ้างเนี่ยค่ะหรือว่าอายุก็มีส่วนนะคะและ GT สำคัญมากการเขียนน้อยครอบคลุมว่าจุดประสงค์มาทำอะไรทำไมเลือกเมกาหรือออสเตรเลียและจบแล้วทำอะไรครับแล้วก็ในส่วนของภาษาสำหรับนักเรียนที่อายุเยอะเกิน18ไปนะครับมีอะไรบ้างโอเคแล้วก็จะมี ELP นะคะหรือว่าที่คนเรียกว่า GE นะคะก็คือภาษาอังกฤษทั่วไปนั่นเองก็คือเริ่มตั้งแต่ elementary pre intermediate นั่นเองก็คือเด็กมาถึงเนี่ยก็สอบได้เลยนะคะมีทั้งหมด elementary pre intermediate intermediate upper 4ระดับขั้นด้วยกันนะคะอันนี้คือเด็กมาถึงเนี่ยเนื่องจากเป็นการปรับพื้นฐานก็จะมีการฟังพูดอ่านเขียนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเกิดเด็กสอบได้ในระดับที่ถึงขั้น intermediate เนี่ยจบเรียนจบครบ12สัปดาห์เนี่ยสามารถขึ้นไปเรียนต่อ vocational ได้เลยนะคะก็คือเรียนต่อระดับ diploma สูงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิด upper ก็ดีขึ้นใหญ่จะเรียน EAP ได้ IO ได้นะคะก็คือเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือว่าสอบทดสอบก่อนว่าระดับไหนแล้วก็เรามาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าขยันตั้งใจก็สามารถขึ้นได้ค่ะห้องเรียนของครูอาจารย์นี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์ของเรานะคะยอมรับเลยค่ะว่าเราจ้างค่อนข้างที่จะว่าคนรู้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ระดับเขาเรียกมีระดับในการจ้างอาจารย์อาจารย์ก็จะต้องจบระดับขั้นต่ำคือปริญญาตรีปริญญาโทในการสอนนะคะน้องๆที่ฟังไว้ก็สำหรับตัดสินใจในการที่จะไปเลือกเรียนหลักสูตรภาษานะครับผมนะครับต่อไปเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาชีพละนะครับวิชาชีพของที่เมกาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีกี่ระดับครับวิชาชีพของเมกานะคะจะมี accounting นะคะคือการบัญชีใช่ไหมคะ marketing การตลาดนะคะ business ก็คือการจัดการทั่วไปนะคะ leadership เนี่ยยอดนิยมเลยนะคะความเป็นหลักสูตรความเป็นผู้นำและ leadership tourism นะคะ IT แล้วก็ social media ค่ะจริงนะคะก็คือตอนนี้มันจะมีเขาเรียกว่าขั้นต้นในการจะเข้าก็ต้องมี entry requirement ก็คือคุณสมบัติที่ต้องเข้าได้อันดับแรกคุณต้องอายุเกินกว่า18ปีนะคะ16ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรารับ student over 18ก็คือ18ปีขึ้นไป2จบระดับขั้นต่ำ year 10หรือเทียบเท่าม.4 ค่ะบางคนจบม.5 ได้ม.3 รับไม่ได้จริงแต่ม.3 เนี่ยบางคนก็มีประสบการณ์ทำงานสามารถเป็นจดหมายรับรองเข้าได้แล้วเราก็จะตรวจอีกทีนึงว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหมดหวังค่ะม.3 ก็คือได้แต่ว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานค่ะจะใช้ได้นะคะแล้วก็ดู transcript จบอะไรมาเช่นม.6 ปริญญาตรีก็สมาก็ดูนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือถ้าเป็น student on shore เนี่ยก็คือสบายๆเลยแล้วซึ่งภาษาเรียน4วันใช่ไหมแต่ว่า professional เรียนแค่3วัน3วันนี่คือไม่เต็มนะก็คือเรียนตอนเย็นนะคะเรียกวันนี้คือเต็มวันเพราะว่าพบปะอาจารย์คล้ายๆกับ self study ค่ะ2วันคือ2วันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักสูตรพวกนี้ถ้าสำหรับเด็กไทยอะไรที่นิยมอันดับ1ตอนนี้นะคะ business นะคะแล้วก็ leadership แล้วก็ marketing แล้วก็ social media ชอบมากมันเป็นสาขาใหม่ที่เด็กชอบเด็กส่วนใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจพี่หนูแบบอยากเรียนแต่ไม่แน่ใจคือสมมติเรียนไปแล้วเนี่ยสัก2สัปดาห์เดือนนึงไม่ไหวหรือว่าอยากจะเปลี่ยนได้นะคะความเรื่องแบบว่าแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเรามีทีมคอนซัลท์ค่ะสมมติว่าเด็กมีคนเต็มไม่พอว่าเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรียนไปแล้วแบบไม่มีความสุขเนี่ยแล้วก็จะมีคนไทยสามารถไทยสปีกเกอร์ก็คือพูดได้กับน้องๆค่ะก็คือมีเจ้าที่คนไทยใช่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 ถูกต้องแล้วก็ผู้ปกครองน้องที่จะไปก็ไม่ต้องกังวลละนะครับพี่เนนซี่ถามนี้ดีกว่าว่าหลังจากเรียนจบหลักสูตรวิชาชีพมาเนี่ยน้องๆสามารถไปเรียนต่อไปพาสเวย์ไปอะไรยังไงได้บ้างเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ดูได้นะคะแต่ว่าที่เราหลักคือว่าพาสเวย์เนี่ยคือการที่เราเรียนจบกับเมกาไปแล้วสมมติแทนที่เรียนปริญญาตรีประมาณ3-4ปีใช่ไหมต่างประเทศเรียนเมกา2ปีสมมติจบดิพลอมออฟบิสเนสเทียบโอนได้8หน่วยกิตเท่ากับ1ปีนะคะก็คือแทนที่เขาจะเรียน3ปีก็กลายเป็น2ปีจบแล้วก็คือย่นระยะเวลาแล้วก็ถูกด้วยค่ะก็ถือว่าน่าสนใจเลยใช่ค่ะของจะมีเด็กต่างชาติเยอะมากอย่างเช่นประเทศเนปาลหรือว่าประเทศอะไรก็ตามที่เขาจะมาแพ็กเกจก็คือเช่นดิพลอมออฟไอทีของเราเนี่ย1ปีบวกกับBachelor of IT ของเขาค่ะเขาจะเป็นแบบแพ็กเกจจากต่างประเทศมาเลยเป็น COE คู่กันแล้วก็ยื่นวีซ่ามานะครับเรื่องของค่าเรียนอย่างเงี้ยค่าเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่าเรียนตอนนี้นะคะก็ถือว่าระดับไม่สูงและไม่ต่ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีอิมเกรชันเขาคอนเซิร์นนะราคาถูกเกินไปอย่างเงี้ยวีซ่าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ของเราคือราคาถ้าเกิดน้องๆมาภาษาอย่างเดียวนะคะระดับมา2วีคถึง19วีคเนี่ยจะราคา240ต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าน้องมา20ขึ้นไปนะคะจนถึงเรียนไปเลยปีนึงก็จะเป็นราคา230ต่อสัปดาห์
อันนี้พูดถึงภาษาสแตนด์โอนคือภาษาอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดน้องอยากเรียนแพ็กเกจก็คือเป็นภาษาบวกดิพโลมาเนี่ยราคาพิเศษเลยค่ะเหลือแค่200เหรียญต่อสัปดาห์บวกกับ1เทอมของ vocational ก็คือ1425ก็ถือว่าราคากลางๆก็ไม่ได้สูงกลางๆค่ะกลางๆจากราคาที่พี่แนนซี่ได้กล่าวมานะครับน้องๆที่สนใจจะเรียนที่เมกานะครับสามารถติดต่อเบสนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆที่สนใจไม่ว่าจะเรียนต่อในออสเตรเลียสมัครต่อในนั้นนะครับหมายความว่าถ้าวีซ่าน้องใกล้หมดละหรือว่ากำลังเรียนภาษาจบละยังไม่รู้ไปเรียนต่อที่ไหนเนี่ยก็มาปรึกษาได้นะฮะก็สามารถเรียนต่อที่เมกาได้นะครับผมแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องวางแผนกันดีๆนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่แนนซี่เนี่ยได้โอกาสมาละอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่เขากำลังตัดสินใจกำลังวางแผนในคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยที่มาดูอาจจะเมกาเป็นตัวเลือกอะไรยังไงบ้างใช่ครับต้องบอกว่าโรงเรียนที่ซิดนีย์มีเยอะมากนะคะก็ลองเลือกดูดูความชอบดูความสนใจไม่ใช่ดูที่ว่าราคาอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเขาดูจริงๆที่ดูแลดีไหมหรือว่าซัพพอร์ตต่างๆหรือเด็กปัญหาเนี่ยหรือว่าการจะเลือกเอเจนซี่ต่างๆก็ต่างต้องดูว่าเขาดูแลเราดีหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะคิดหลายๆแง่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะอย่าไปเชื่อเอเจนซี่ที่หลอกลวงหรือว่าอะไรต่างๆมันจะมีเยอะมากค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่น่าไว้ใจที่สุดก็คือเราก็ต้องปรึกษาหลายๆทางนะคะที่สำคัญคือคุณน้องก็ต้องเขาเรียกทำการรีวิวต่างๆลองดูด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไงมั่นใจแต่เบสได้ค่ะทำมากำลังมานานมากนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แนนซี่มากๆนะครับที่ว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับน้องๆว่าถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวทางเบสเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมที่เมกาอีกครั้งนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ค่ะนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากค่ะ